เปิดบ้านปรางกันรันส่อแววเลิกนักร้องหนุ่ม9สิงหาคม2022เกิดอะไรขึ้นแหวนมั่นหายไปไหนเปิดบ้านปรางกันรันส่อแววเลิกต้องทูพีหลังถูกลือรักร้าวสาวปรางมีความตั้งใจอยากซื้อบ้านสวยๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่เธอจึงได้ให้คำสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ของเธอว่าจะซื้อบ้านใหม่ให้ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเธอนี่ล่ะซึ่งเงินก้อนบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นย่านราชพฤกษ์ในราคา8หลักมีแววว่าจะเลิกรากันไปอีกคู่หลังเพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งหลายคนก็โยงไปที่ปรางกันรันกับโต้งทูพีว่าจะใช่คู่ในข่าวหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีการจับผิดด้วยว่าสาวปรางได้กด unfollow Instagram ของโต้งก่อนกลับมา follow อีกครั้งภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเพราะมือลั่นหรือตั้งใจจะเลิกติดตามจริงๆในเรื่องที่นักแสดงหนุ่มฟิล์มธนภัทรถูกโยงเข้าไปมีส่วนเอี่ยวกับข่าวลือนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาฟิล์มและปรางถ่ายละครเรื่องฟ้าเพียงดินด้วยกันมีการกดไลค์ Instagram และแท็กภาพหากันซึ่งหลายคนมองว่าดูสนิทสนมกันน่าจะเป็นเพราะได้ร่วมงานกันมากกว่าโมเมนต์ต่างๆโมเมนต์ต่างๆก็อาจจะเป็นการโปรโมตชวนให้คนติดตามละครกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นแหวนมั่นบนนิ้วนางข้างซ้ายของปรางมาสักระยะหนึ่งแล้วแม้แต่ในวันสบายๆอย่างการนัดเพื่อนกินข้าวหรือออกไปไหนมาไหนที่ไม่ใช่งานถ่ายละครหรือออกอีเวนต์ทั้งนี้ก็อาจเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างความไม่สะดวกจึงถอดเก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงโอกาสสำคัญที่จะหยิบมาสวมใส่อีกครั้งก็ได้ล่าสุดมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Rapper Wallsที่ในตอนแรกมีชื่อของหนุ่มโต้งทูพีเข้าร่วมงานด้วยเพราะเจ้าตัวเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะต้องแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่กลับไม่เห็นหนุ่มโต้งในงานซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันดังกล่าวแต่อย่างใด